สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ในกลุ่มทุกๆท่านนะคะก็วันนี้มาไลฟ์แบบที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะว่าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนไข้หมอค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเรียกว่าไม่ได้มาไลฟ์ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะสัปดาห์นี้ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเคลียร์ได้หรือเปล่านะคะสุดท้ายก็โอเคมาลงตัวตรงที่ว่าวันนี้สามารถที่จะมาไลฟ์ได้ก็เลยไม่ได้แจ้งไว้ที่กลุ่มเพราะว่ากลัวแจ้งไว้แล้วจะไม่ได้เข้ามานะคะก็สวัสดีคุณพิมพิดาคุณเพ็ญพันนีนะคะที่เข้ามานะคะในตอนนี้ด้วยนะคะดีใจจังเลยนะคะที่มีคุณแม่ยังเข้ามาชมตอนที่ยังมีไลฟ์อยู่นะคะก็สำหรับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้โพสต์ไปไว้ว่าจะมาให้ความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของอาหารที่ห้ามรับประทานในระยะหลังคลอดนะคะแล้วก็หัวข้อที่ตั้งใจไว้สำหรับสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของอาหารที่เพิ่มน้ำหนักเด็กซึ่งจริงๆน่าจะพูดไปแล้วด้วยซ้ำนะคะในไลฟ์ก่อนหน้านะคะเพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่องของการกินอาหารแล้วก็การเพิ่มน้ำหนักเด็กกันไปค่อนข้างเรียกว่าหลายครั้งแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่มากันสองท่านนะคะเดี๋ยวยังไงหมอพูดความรู้จบในช่วงแรกนะคะคุณแม่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้ในช่วงที่ยังไลฟ์อยู่นะคะก็มาถึงหัวข้อนะคะเรื่องอาหารที่ห้ามรับประทานนะคะในระยะหลังคลอดนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ถามกันเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะคะประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าเนื่องจากว่านะคะเราก็มีความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับคนผู้สูงอายุก็แล้วกันนะคะปู่ย่าตายายนะคะที่เขาจะพูดถึงเรื่องอาหารแสลงนะคะที่เรียกว่าห้ามรับประทานละกันในช่วงหลังคลอดเนี่ยก็จะมาพูดถึงจุดนี้ว่ามันเป็นจริงนะคะเท็จจริงยังไงนะคะก็สวัสดีทั้งสองท่านนะคะก็ในส่วนของสิ่งที่อาหารแสลงเนี่ยเอาเป็นว่าตัวหมอเองเนี่ยก็เคยมีเพื่อนนะคะที่คลอดกับหมอนี่แหละแล้วปรากฏว่าหลังคลอดเนี่ยเขากินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณแม่เขาอ่ะที่มาช่วยเลี้ยงหลานน่ะก็คือมาอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับเพื่อให้เพื่อนของหมอเขาสามารถที่จะเรียกว่ามีคนมาช่วยเลี้ยงหลานอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะแต่คุณแม่เนี่ยที่เป็นคุณยายของเด็กนะคะกลับเป็นว่าบังคับนะคะบังคับให้กินแบบอาหารรสจืดอาหารรสจืดคือปรุงแบบห้ามใส่เกลือห้ามใส่ซีอิ๊วเลยแล้วก็ไม่ให้กินเรียกว่าให้กินแต่ข้าวนะคะให้กินแต่ของที่แบบจืดๆแล้วก็ดูเอาส่วนตัวเรามองดูรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีคุณค่าทางสารอาหารนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงให้กินแบบนี้เขาก็บอกได้อย่างเดียวว่าแม่บอกว่ามันแสลงจะต้องกินแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เหมือนกับสุขภาพของเขาเนี่ยไม่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะปัญหาก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณแม่ในยุคปัจจุบันค่ะเราจะเป็นคุณแม่สมัยใหม่แล้วมีข้อมูลเยอะมากเลยแต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราจำเป็นจะต้องอยู่กับญาติผู้ใหญ่อ่ะค่ะที่เราก็ไม่สามารถขัดใจเขาได้อย่างเช่นเป็นคุณแม่ของเราแบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะถ้าหากว่าเรานะคะสามารถที่จะพูดได้หรือหาอาหารอย่างอื่นเนี่ยรับประทานเพิ่มเติมได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณแม่ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงที่มากกว่าการที่จะกินแค่ข้าวต้มเกลือหรือกินแค่ข้าวแล้วก็เป็นอาหารจืดๆนะคะเท่านั้นเองนะคะซึ่งถามว่าอาหารที่ห้ามรับประทานเลยจริงๆเนี่ยในช่วงหลังคลอดเนี่ยที่ห้ามแบบในแง่หลักทางการแพทย์เลยนะคะหมอว่าคุณแม่น่าจะพอเดาได้ว่าอะไรอันแรกเลยคือเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์คือเป็นเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มเลยในช่วงหลังคลอดเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านนะคะจากแม่สู่ลูกได้นะคะซึ่งการที่เราสัมผัสแอลกอฮอล์ในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ามีส่งผลถึงเรื่องระดับสติปัญญาของเด็กได้นะคะถ้าเป็นรุนแรงก็คือถ้าในครรภ์เนาะก็จะทำให้เด็กพิการได้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าหลังคลอดแล้วเราให้ลูกกินนมแม่ค่ะสิ่งที่เรากินเข้าไปค่ะอาหารที่เรารับประทานเนี่ยจะถูกย่อยแล้วก็ส่งผ่านเป็นลักษณะของสารอาหารส่งผ่านออกมาทางน้ำนมให้ลูกกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่นะคะมีการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แน่นอนว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะสามารถส่งผ่านกับน้ำนมนะคะไปที่เด็กเอฟเฟคก็คือไม่มีผลด้านความพิการเพราะว่าเด็กเขามีการพัฒนาการสมบูรณ์แล้วนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วเกิดมามีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เอฟเฟคก็คือเรื่องของสติปัญญาของเด็กนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ระบบของเรียกว่าเส้นใยประสาทแล้วกันที่มีการพัฒนาการเรียกว่า
อย่างมากๆในช่วงขวบปีแรกเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปแน่นอนมันจะไปยับยั้งหรือไปทำให้กระบวนการสร้างเซลล์ประสาทหรือสารสื่อประสาทในสมองของเขาค่ะทำได้แบบไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะก็จะทำให้ IQ เขาอะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบของเหล้าเบียวิสกี้หรือไวน์อะไรเงี้ยคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเห็นว่ามันเป็นแอลกอฮอล์คุณแม่สามารถที่จะเลี่ยงที่จะไม่ดื่มได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะแฝงมาที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกยาดองเหล้านะคะยาดองเหล้าเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วคนปกติเราจะไปหายาดองเหล้ากินกันทำไมนะคะก็จะมีคุณแม่อีกส่วนนึงค่ะที่เขานะคะจะมียาประเภทที่เหมือนเป็นสมุนไพรสมุนไพรดองเหล้าเนี่ยที่เขาบอกว่ากินแล้วช่วยเพิ่มน้ำนมบ้างกินแล้วช่วยเรื่องขับน้ำคาวปลาบ้างหรือกินแล้วทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้การดองด้วยเหล้าอะค่ะตัวนี้จะมีแอลกอฮอล์ในสิ่งที่ดื่มเข้าไปเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าสมุนไพรค่ะทุกชนิดที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำนมช่วยเรื่องมดลูกเข้าอู่นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับน้ำเข้าปลาเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยตัวหมอเองไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นสมุนไพรที่ผ่านการดองเหล้าห้ามดื่มต้องบอกเลยว่าห้ามดื่มคือไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้เป็นดองเหล้าเป็นลักษณะของสมุนไพรแห้งมาต้มกินเองหรืออาจจะเป็นสมุนไพรที่เขาสกัดมาแล้วค่ะในรูปแบบของน้ำหรือรูปแบบของเม็ดก็ตามเนี่ยถ้าหากคิดว่าจะรับประทานเพื่อผลในเรื่องของการเพิ่มน้ำนมทำให้มดลูกกระชับหรือว่าทำให้ขับน้ำเข้าปลาเนี่ยส่วนตัวนะหมอก็คิดว่าก็ต้องดูเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยนะคะเป็นหลักเลยว่าผลิตมาจากที่ไหนนะคะน่าเชื่อถือหรือเปล่าควรกินหรือไม่ควรกินเพราะว่าประสิทธิภาพของมันนะคะมันเรียกว่าแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนกินแล้วดีบางคนกินแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะแน่นอนว่าผลเสียก็เช่นกันบางคนกินแล้วก็มีอาการที่ไม่พึงประสงค์แต่บางคนกินแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาสมุนไพรกลุ่มนี้อาจจะต้องอยู่ในความเรียกว่าความระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของตัวเราเองเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าถามหมอนะหมอคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยาทุกชนิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการให้มันกระชับมดลูกหรือขับน้ำเข้าปลาเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องรับประทานเพราะว่ามดลูกของคนเราค่ะต่อให้เราไม่ไปทำอะไรกับมันก็ตามนะคะหลังคลอดเนี่ยกลไกธรรมชาติเขาจะทำให้มดลูกเข้าอู่เองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะภายใน6ถึง8สัปดาห์ก็คือไม่เกิน2เดือนเนี่ยมดลูกมันจะกลับมาอยู่ในขนาดปกติโดยที่ไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วและอันที่2นะคะเรื่องของน้ำข้าวปลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขับเพราะว่าในอดีตกาลนะคะในสมัยโบราณอะที่คนส่วนใหญ่เขามีแต่การคลอดลูกเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะการคลอดลูกเองตามธรรมชาติเนี่ยแน่นอนว่าหลังคลอดเนี่ยก็จะมีคุณแม่บางกลุ่มที่อาจจะมีพวกเศษรกบ้างอะไรบ้างอะที่มดลูกหลังคลอดอาจจะบีบหดรัดตัวได้ไม่ดีมากพอมันก็เลยทำให้พวกเศษรกหรือเศษเยื่อหุ้มรกอะค่ะมันค้างอยู่ในมดลูกเขาเลยจำเป็นจะต้องใช้ยาสมุนไพรมากินเพื่อขับให้มันออกมาคือมันไปกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวนั่นเองแต่ยาตัวนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้กินเพื่อให้เลือดออกเยอะขึ้นนะคะแต่เป็นการกินเพื่อให้มดลูกมีการบีบตัวได้แรงขึ้นแล้วขับส่วนที่ค้างๆออกน่ะออกมาทางช่องคลอดซึ่งถ้าบังเอิญว่ามดลูกของเราอ่ะเป็นมดลูกที่ไม่ได้มีอะไรค้างๆการกินยาพวกเนี้ยมันจะไม่ได้กระตุ้นให้มีการเลือดออกมากขึ้นนะคะแล้วในสมัยปัจจุบันนะคะต่อให้เราคลอดเองก็ตามเนี่ยเราก็คลอดในโรงพยาบาลซึ่งในโรงพยาบาลนะคะหลังคลอดเราจะมีการใส่ยาที่เกี่ยวข้องกับการบีบหดรัดตัวของมดลูกค่ะอันนี้คือให้ทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเป็นมาตรฐานซึ่งยาตัวนี้มันก็จะไปช่วยทำให้มดลูกของเรามีการบีบตัวดีขึ้นช่วยขับสิ่งที่ยังตกค้างอยู่นะคะออกมากับน้ำข้าวปลาคือถ้ามีนะแต่ว่าถ้าไม่มีแน่นอนว่ามันจะทำให้มดลูกของเรามีการหดรัดตัวแล้วก็สามารถที่จะขับกลับเข้าอู่ได้เหมือนกันก็คือฤทธิ์ของยาคล้ายๆกับยาสมุนไพรกระชับมดลูกของสมัยโบราณนั่นเองเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันส่วนตัวหมอเลยคิดว่าไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ในการรับประทานนะคะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราผ่าตัดคลอดด้วยเนี่ย
หลังผ่าตัดคลอดทำคลอดลบไปแล้วนะคะหมอจะมีการใช้ผ้าก๊อซนะคะทำความสะอาดมดลูกแล้วก็เรียกว่าเก็บส่วนที่ยังเหลืออยู่อะที่เรียกว่าเป็นส่วนเกินนะคะเราเช็ดออกจนสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรตกค้างนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน้ำข้าวปลาของคนยุคปัจจุบันเนี่ยโดยมากจะออกไม่เยอะอยู่ละเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยมีอะไรเหลือตกค้างแล้วเลือดที่ออกก็เลยไม่มากบางคนก็เลยรู้สึกว่ามันออกน้อยไปไหมยังไม่ได้ขับเลือดเสียออกหรือเปล่าเลยพยายามที่จะไปกินอะไรก็ได้เพื่อให้เลือดมันออกเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นผลเสียกับสุขภาพมากกว่านะคะเพราะว่าการที่มดลูกเราสะอาดอยู่แล้วอ่ะแต่เราไปกินยาแล้วขับแล้วทำให้มันมีเลือดออกเยอะๆเลือดที่ออกหลังคลอดพวกนั้นอ่ะคือเลือดของเรานะคะการที่เราเสียเลือดมากจนเกินไปหลังคลอดเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือคุณแม่จะทำให้คุณแม่มีภาวะโลหิตจางได้บางคนออกเยอะถึงขั้นแบบมีภาวะความดันโลหิตต่ำต้องมาให้เลือดที่โรงพยาบาลเลยก็มีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นผลเสียนะคะแล้วเวลาที่เรามีภาวะเรียกว่าเสียเลือดเยอะๆแน่นอนว่าจะส่งผลทำให้คุณภาพของน้ำนมเราอะลดลงไปด้วยก็แปลว่าเรากำลังทำให้ลูกขาดสารอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะยาขับน้ำข้าวปลาและยากระชับมดลูกทุกชนิดทุกยี่ห้อส่วนตัวหมอเองไม่แนะนำให้รับประทานนะคะคือไม่จำเป็นต้องรับประทานอะแต่ว่าในส่วนของยาที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นน้ำนมค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อหรือว่าเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นอะไรก็ตามอะที่กินแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับสุขภาพเราค่ะสามารถที่จะลองกินได้เพราะว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรนะคะการที่กระตุ้นให้มีน้ำนมไหลเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากินไปเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ก็ต้องใช้เรียกว่าสังเกตเอาในแต่ละบุคคลเอาแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีคำแนะนำว่าจะต้องกินตัวไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยาทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเหมือนกันยาที่กินแล้วช่วยให้เต้านมมีการตึงคัดแล้วก็เหมือนกับช่วยให้มีการผลิตน้ำนมได้ดีขึ้นก็มีค่ะสามารถที่จะขอจากคุณหมอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการยาตัวนี้เพียงแต่ว่าหมอบางท่านก็ไม่เชื่อว่ายาจะช่วยให้มีน้ำนมเขาก็จะไม่ให้ยาตัวนี้ไปเท่านั้นเองนะคะซึ่งถามว่าอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นนอกเหนือจากเรื่องแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเรื่องของยาที่เป็นบีบมดลูกกับขับน้ำข้าวปลาเนี่ยที่หมอไม่แนะนำแล้วนะคะอย่างอื่นน่ะถามว่ามีอะไรที่ห้ามไหมนะคะก็สิ่งที่คุณหมอส่งที่คุณแม่แล้วกันคุณแม่สงสัยอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราชอบรับประทานแต่ว่าชอบมีคนบอกเราว่าห้ามกินซึ่งอาหารกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องของกาแฟนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนเป็นคุณแม่ที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแล้วเหมือนกับช่วงท้องเนี่ยก็โดนห้ามหรือหลังคลอดเนี่ยก็ห้ามกินนะคะแบบนี้บอกเลยว่าคำห้ามเนี้ยไม่เป็นความจริงนะคะระหว่างตั้งครรภ์ก็สามารถดื่มกาแฟได้นะคะระดับของคาเฟอีนเนี่ยที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยในช่วงของการตั้งครรภ์ก็คือประมาณ300เนี่ยนะจำหน่วยไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่ต้องการที่จะดื่มกาแฟในช่วงท้องนะคะปริมาณที่แนะนำก็คือไม่ควรเกิน3แก้วต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากินแค่แก้วเดียวหรือกินแก้วเดียวไม่หมดเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มได้นะคะอันนี้เป็นขนาดปกติที่ดื่มเข้าไปแล้วไม่ส่งผลอันตรายใดๆทั้งต่อสุขภาพเราและต่อลูกในท้องด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงในระยะหลังคลอดนะคะการดื่มกาแฟในระยะหลังคลอดก็สามารถทำได้เพราะว่ามีงานวิจัยนะคะมีงานวิจัยจริงๆที่เขานะคะได้เจาะเลือดนะคะของแม่นะคะแล้วก็เจาะแล้วก็เอาน้ำนมอะค่ะที่ออกจากเต้าอะของคุณแม่ที่ดื่มกาแฟไปตรวจดูความเข้มข้นของคาเฟอีนนะคะพบว่านะคะระดับคาเฟอีนที่อยู่ในน้ำนมอะค่ะมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วถามว่าปริมาณแนะนำคือ1แก้วต่อวันน่ะดื่มได้อยู่แล้วนะคะแล้วอาจจะไม่ต้องดื่มเต็มแก้วก็ได้ถ้าเรากังวลนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าก็ยังมีคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่บอกว่าทำไมดื่มกาแฟแล้วให้นมลูกอ่ะแล้วลูกไม่ยอมนอนเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนว่าเวลาเราง่วงนอนหรือเราง่วงนอนเราดื่มกาแฟแล้วเราตื่นหรืออย่างบางคนเนี่ยดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่บางท่านน่ะบอกว่าพอดื่มกาแฟไปแล้วแล้วรู้สึกว่าลูกอ่ะกินนมเสร็จแล้วลูกอ่ะไม่ยอมหลับจะเป็นผลจากกาแฟหรือไม่ก็คือถ้าจากงานวิจัยอ่ะเขาบอกว่าปริมาณกาแฟคือคาเฟอีนที่หลั่งออกมาทางน้ำนมมันน้อยมากจริงไหมคะ
แต่ว่าให้เราสังเกตที่ลูกเราอะค่ะคืองานวิจัยบอกว่าไม่มีผลก็จริงแต่ถ้าเกิดทุกๆครั้งที่เราดื่มกาแฟแล้วให้นมลูกแล้วลูกเหมือนเดิมทุกรอบคือไม่ยอมนอนเนี่ยแปลว่าลูกของเราค่ะอาจจะมีความเซนซิทีฟกับคาเฟอีนก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มนะแต่เอาเป็นว่าสังเกตเอาถ้าเกิดว่าดื่มไปแล้วให้นมลูกแล้วลูกก็ปกติเหมือนธรรมดาก็แปลว่าไม่ได้มีผลอะไรนะคะแล้วโดยงานวิจัยมันก็บอกว่าไม่มีผลนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหลังจากดื่มกาแฟจะต้องปั๊มนมทิ้งไหมก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆคือไม่จำเป็นนมที่ปั๊มออกมาก็สามารถที่จะเก็บเป็นนมสต๊อกหรือเอาให้ลูกกินได้ปกตินะคะไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นนะคะอันแรกคือเรื่องของกาแฟอันที่สองก็คือเรื่องของอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะอย่างเช่นเป็นพริกเป็นเครื่องเทศอะไรพวกนี้นะคะคืออย่างช่วงตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่หลายๆท่านก็จะได้รับคำห้ามที่จะห้ามกินอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเรื่องของพริกเครื่องเทศเหล่านี้นะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าพอกินพริกแล้วจะทำให้ลูกหัวล้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็บอกเลยนะอันนี้ก็ขอยืนยันเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารที่มีรสเผ็ดเข้าไปในร่างกายค่ะรสชาติเผ็ดเนี่ยจะอยู่ที่ช่องปากของเราแต่ว่าพอลงไปถึงกระเพาะแน่นอนว่าบางคนบอกว่ากินพริกแล้วมันแสบกระเพาะคือการแสบกระเพาะของการกินพริกเนี่ยไม่ได้เกิดจากพริกโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ว่าตัวสารเรียกว่าสารแคปไซซินคือสารที่ให้ความเผ็ดเนี่ยในพริกอะค่ะมันไปกระตุ้นอ่ะมันระคายเคืองอยู่ละมันก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้แสบแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นที่ทำให้เหมือนกับกรดนะคะในกระเพาะของเรามันมีเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอ2ปัจจัยนี้มันร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าในคนท้องโอกาสเป็นโรคกระเพาะแล้วเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต่อให้เรากินปกติก็ยังมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไปอยู่ละแล้วพอเรามากินพริกมากขึ้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยอาการเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเยอะกว่าปกติเช่นเดียวกันแต่ว่าให้ดูที่เราเป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะกินแล้วเราสบายดีไม่มีแสบท้องไม่มีอาการของโรคกระเพาะเนี่ยส่วนตัวหมอก็ยังคิดว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยไม่ได้มีผลอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่เริ่มมีอาการของกรดไหลย้อนเริ่มมีอาการกรดเกินเริ่มมีอาการแสบกระเพาะแล้วเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือควรที่จะงดการทานอาหารที่มีพริกหรือมีพวกเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบเพราะว่ามันจะระคายเคืองทำให้เราเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าสิ่งที่จะบอกแบบแน่นอนเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าลำไส้ของเรากับเด็กไม่ได้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นความเผ็ดของที่เรากินเข้าไปมันจะอยู่แค่ในกระเพาะและลำไส้และจะไปแสบที่สุดท้ายก็คือที่เวลาเราเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระเท่านั้นนะคะความเผ็ดตัวนี้ไม่สามารถส่งผ่านกระแสเลือดไปถึงลูกได้นะคะไม่มีผลนะคะแล้วในช่วงระหว่างหลังคลอดก็เช่นเดียวกันค่ะคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยลูกกินสารอาหารที่ผ่านจากการย่อยนะคะแล้วก็ผ่านเรียกว่าถูกสกัดออกมาจนกระทั่งกลายเป็นน้ำนมเนี่ยลูกดื่มน้ำนมนะคะจากเราไปเนี่ยลูกไม่ได้รสชาติของความเผ็ดนะคะความเผ็ดไม่ผ่านทางน้ำนมเพียงแต่ว่าอาหารบางประเภทที่มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นหอมกระเทียมนะคะกุ้ยช่ายอะไรพวกนี้คือกลิ่นของเครื่องเทศบางประเภทนะคะสามารถที่จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เรากินอาหารที่มีกลิ่นเยอะๆพวกหอมกระเทียมเหล่านี้แล้วบางครั้งเหมือนกับลูกอ่ะไม่ยอมดูดนมก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นของน้ำนมมันไม่เหมือนเดิมแล้วน้องเขาไม่ชอบเขาก็เลยไม่ดื่มนะคะไม่ยอมดูดหรือไม่ยอมกินซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่คนอีกเพราะว่าคุณแม่หลายๆท่านน่ะกินอาหารแบบรสจัดมากกินอะไรตลอดเวลาแล้วลูกก็ยังกินนมได้ตลอดไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็แปลว่าคุณแม่สามารถกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกินอาหารบางประเภทแล้วเริ่มรู้สึกว่าลูกเราอ่ะมีอาการแปลกๆละครั้งแรกก็สงสัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองทดสอบในครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องยังมีอาการเหมือนเดิมคือไม่ยอมกินนมทุกครั้งที่เรากินอะไรบางอย่างเนี่ยแปลว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่เรากินน่ะมันอาจจะส่งผลบางอย่างกับน้ำนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นนะคะรสชาติก็อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับคำทำให้เค็มทำให้เผ็ดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วแน่นอนว่าไม่ได้มีผลกับสารอาหารนะคะสารอาหารในน้ำนมของเรามันก็ยังขึ้นกับอาหารที่เรารับประทานอยู่ดีนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเผ็ดหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปไม่ได้ทำให้สารอาหารมันเพี้ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ดูที่ลูกนะคะเป็นหลัก
ส่วนอาหารอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการกินนมวัวนะคะนมวัวหรือผลิตภัณฑ์จากนมนะคะการกินอาหารประเภทถั่วนะคะหรือแม้แต่การกินอาหารทะเลเนี่ย3ประเภทนี้เป็นอาหารกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการแพ้นะคะคือโดยมากแล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าตัวเราไม่แพ้ถ้าตัวเราไม่แพ้เรากินได้นะคะอาหารทั้ง3ประเภทนี้แล้วถามว่าแล้วลูกเราจะแพ้ไหมก็ต้องสังเกตที่ลูกว่าเวลาที่เรากินอาหาร3ประเภทนี้เราให้นมลูกอ่ะลูกเขามีอาการอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่านะคะวิธีบอกได้มีทางเดียวคือเราจะต้องสังเกตเท่านั้นเองถ้าหากสมมติว่าเรากินอาหารกลุ่มนี้แล้วแล้วลูกกินนมเราแล้วลูกเขาก็ยังสบายดีเหมือนเดิมแปลว่าลูกเขาไม่ได้แพ้อาหารกลุ่มนี้นะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะรับประทานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการที่เรารับประทานอาหารไม่ว่าประเภทอะไรก็ตามนะคะถ้ากินมากเกินไปอ่ะมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เน้นการกินที่หลากหลายเลือกอาหารที่เรากินเราไม่แพ้กินแล้วลูกไม่แพ้คือกินไปแล้วอ่ะให้นมลูกแล้วลูกไม่มีอาการอะไรผิดปกติสามารถกินได้หมดเลยที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็มีประโยชน์หลักการก็คือมีอยู่แค่นี้เองนะคะก็ไม่มีตัวไหนนะคะส่วนตัวหมอก็อย่างที่บอกที่ห้ามเลยก็มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เรื่องของยาสมุนไพรหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมดลูกแล้วก็การขับน้ำเข้าปลาเนี่ยกระชับมดลูกกับขับน้ำเข้าปลาไม่แนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปกินมาไม่ใช่ส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนน้อยก็แล้วกันแต่ว่ามีบางส่วนของคนที่กินเนี่ยกินเสร็จแล้วตกเลือดนะคะตกเลือดถึงขั้นแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้เลือดให้อะไรเงี้ยคือเป็นหนักนะคะซึ่งตรงนั้นไม่ดีในขณะที่หลายๆคนก็ทำให้เลือดออกมากๆจนเกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็ทำให้น้ำนมมันออกน้อยลงหรือว่าคุณภาพของน้ำนมแย่ลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกับการให้นมลูกก็คือลูกก็จะไม่ได้สารอาหารที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะกำลังมีความสงสัยเกี่ยวกับอาหารประเภทไหนว่าควรกินไม่ควรกินห้ามกินหรือเปล่าที่นอกเหนือจากที่หมอพูดในไลฟ์วันนี้นะคะสามารถที่จะพิมพ์ถามเพิ่มเติมได้ในโพสต์คำถามได้นะคะหมอก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีอะไรที่คุณแม่ยังสงสัยอยู่บ้างนะคะส่วนอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักทารกเนี่ยเคยพูดในรายละเอียดไปในไลฟ์ก่อนหน้าแล้วล่ะหลักๆ ก็คือจะเป็นเรื่องของการทานอาหารกลุ่มโปรตีนนะคะโปรตีนทุกชนิดดีกับเด็กเสมอนะคะโปรตีนคืออะไรก็ปลาไข่เต้าหู้นะคะที่เป็นเต้าหู้ก้อนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามกินโปรตีนประเภทที่ไขมันต่ำแล้วก็ให้มีแป้งน้อยๆก็จะดีที่สุดนะคะจะได้ไม่เพิ่มน้ำหนักคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือคุณแม่อยู่2ท่านนะคะก็มีคำถามเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าการสังเกตว่าเราทานไปแล้วลูกทานนมแล้วไม่แพ้ต้องสังเกตประมาณช่วงกี่ชั่วโมงหรือกี่วันหลังเราทานอาหารนั้นๆคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยอาการนะคะจะออกทันทีเลยภายในวันนั้นๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วเอาอย่างเช่นสมมติว่าลูกของเราค่ะแพ้นมวัวคือเราไม่รู้ว่าลูกแพ้นมวัวเนาะแต่คุณแม่ก็คือดื่มนมตามปกติอาจจะว่าเป็นคุณแม่ที่ชอบดื่มนมคือเราดื่มนมทุกวันอยู่แล้วเราก็ให้นมลูกนะคะแล้วช่วงแรกเนี่ยลูกอาจจะไม่มีอาการอะไรเพราะว่าอาการแพ้ในช่วงแรกเนี่ยคืออาการแพ้กลุ่มอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้แสดงอาการทันทีที่สัมผัสในครั้งแรกแต่ว่ามันจะเริ่มแสดงอาการเมื่อมีการสัมผัสแบบซ้ำๆนะคะไปในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะเขาจะให้สังเกตที่ประมาณ1สัปดาห์ก็คือสมมติว่าถ้าอยากทดสอบก็คือเราก็ทานอาหารปกติของเราเนี่ยแหละแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยวันไหนอะที่ลูกเริ่มมีแบบไม่เหมือนเดิมนะคะทีนี้อาการแพ้อาหารมันมีอะไรบ้างมันมีอาการแสดงออกได้ตั้งแต่1คือทางผิวหนังคืออาจจะเป็นผื่นก็ได้นะคะคือเด็กแพ้นมวัวส่วนใหญ่เขาก็จะมีอาการแสดงออกทางผิวหนังคือเรื่องผื่นเนี่ยแหละก็จะเป็นผื่นตามหน้าหรือตามตัวนะคะอันที่2คือเรื่องของระบบของทางเดินอาหารก็คือเขาก็จะมีเรื่องของท้องเสียก็คือถ่ายอุจจาระเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมคือเด็กแรกเกิดเขาจะถ่ายบ่อยอยู่แล้วแต่พอเวลาเขามีการแพ้เนี่ยมันจะเหมือนคนถ่ายท้องเสียค่ะเหมือนน้องเขาจะท้องเสียแบบเนี้ยคือถ้ามีอาการเนี่ยปุ๊บแล้วเราสงสัยว่าน้องแพ้สิ่งที่จะทำได้ก็คือให้คุณแม่ลองหยุดอาหารที่คิดว่าน้องแพ้ค่ะดูอาทิตย์หนึ่งพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยอาการพวกนี้มันจะดีขึ้น
แล้วพอหลังจากที่ดีขึ้นปุ๊บอะค่ะให้เราลองกลับมากินใหม่พอเราลองกลับมากินใหม่แล้วเขามีอาการเหมือนเดิมอะก็แปลว่าเขาน่าจะแพ้อาหารกลุ่มนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงตลอดไปตราบใดที่เรายังให้นมลูกอยู่นะคะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารตัวนั้นไปตลอดเลยไม่อย่างนั้นคือเวลาเขากินเขาก็จะมีอาการทุกรอบนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เคยทดสอบเลยแล้วอยู่ดีๆแบบลูกมีอาการแล้วพอไปหาคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะให้คุณแม่ค่ะหยุดให้นมไปเลยแล้วเขาก็จะให้เด็กมากินนมประเภทที่เป็นนมถั่วเหลืองซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มต้นกินนมประเภทนั้นไปแล้วค่ะคุณแม่ก็จะไม่กล้าให้ลูกกินนมตัวเองอีกเลยนะคะซึ่งมันเป็นการเสียโอกาสนะคะบอกเลยว่ามันค่อนข้างเสียโอกาสคืออันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะคะเป็นวิธีการรักษาคือถ้าเด็กที่แพ้นมวัวแล้วเหมือนกับว่าแม่เป็นว่าถ้าเด็กแพ้นมวัวแล้วนมแม่ไม่พอเด็กเขาจะต้องไปกินนมผงที่เป็นนมผงกลุ่มสำหรับเด็กแพ้นมวัวซึ่ง1ราคามันค่อนข้างสูงนะคะ2คือรสชาติมันไม่อร่อยมากๆซึ่งเด็กอะถ้าเคยกินนมผงแบบธรรมดาแล้วอะเขาจะไม่ค่อยยอมกินนมประเภทนี้มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแม่ดูแลลูกได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยให้นมแม่อย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ให้ลองสังเกตที่อาหารที่เรากินแล้วก็อาการของลูกแล้วก็ลองหยุดอาหารประเภทนั้นๆดูค่ะก็ใช้เวลา1อาทิตย์แล้วก็อีกอาทิตย์นึงลองมากินนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยกินทั้งนมแม่ด้วยแล้วก็กินทั้งนมผงด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เด็กแพ้นมวัวแพ้นมวัวคือเราส่วนใหญ่เจอเด็กแพ้นมวัวเนาะถ้าเด็กแพ้นมวัวเนี่ยไอ้นมวัวที่เขาเจอเยอะๆมันจะไม่ใช่จากที่แม่กินนมแต่จากการที่เขากินนมผงที่เป็นนมวัวนะคะเขาก็เลยมีอาการซึ่งตรงเนี้ยถ้าทำอะไรไม่ได้เราก็จะต้องเสริมด้วยนมส่วนที่ไม่ใช่ก็คือก็ต้องหยุดนมผงตัวที่เป็นสูตรปกติไปทีนี้พอเราหยุดสูตรปกติเนี่ยในช่วงระหว่างที่หยุดอะถ้านมแม่ไม่พอเราต้องเสริมนมผงเราก็ต้องไปใช้นมผงชนิดพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างการที่เราเปลี่ยนแบบเนี้ยนมแม่จะเป็นตัวเดียวที่จะทำให้เราสามารถทดสอบได้ว่าสรุปเด็กอะแพ้หรือไม่แพ้ถ้าสงสัยเด็กแพ้นมวัวก็คือพอเปลี่ยนนมอะไรเรียบร้อยละคุณแม่อาจจะดื่มนมแล้วก็ให้นมลูกถ้ามีอาการเหมือนตอนเขาเป็นกินนมผงเลยก็แปลว่าลูกอะน่าจะแพ้นมวัวจริงๆนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่านะคะเราแบบว่ารู้แล้วว่าลูกแพ้อะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะคือเราจะต้องไม่พยายามให้ลูกสัมผัสอาหารประเภทนั้นๆนะคะให้ได้นานที่สุดคือบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าแพ้อะไรก็ต้องให้เจออะไรอย่างนั้นบ่อยๆจะได้เลิกแพ้ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยในกรณีที่เป็นเรื่องของการแพ้นมวัวหรือแพ้อาหารบางประเภทเนี่ยการที่เราทำให้เขาสัมผัสสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เขาแพ้เนี่ยเยอะๆค่ะอาการแพ้ของเขาจากเดิมที่มันเป็นแค่เฉพาะที่มันจะกลายเป็นการแพ้หลายๆระบบ อย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกมีแต่ผื่นใช่ไหมถ้ามีแต่ผื่นแล้วเรายังคงฝืนให้เขากินหรือให้เขาสัมผัสกับสิ่งนั้นอยู่ต่อเนื่องค่ะจากผื่นสักพักอาจจะกลายเป็นลำไส้ร่วมด้วยนะคะแล้วสักพักอาจจะกลายเป็นลักษณะของการแสดงออกทางเดินหายใจก็คือจะเป็นพวกหอบหืดภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้ตัวโรคมันรุนแรงมากขึ้นซึ่งมันไม่ดีนะคะถ้าหากจะไปชาเลนจ์เขาเรียกว่าการชาเลนจ์เนี่ยควรจะไปชาเลนจ์ตอนที่เด็กโตแล้วคือให้พ้นระยะเบบี้ไปก่อนเพราะว่าเบบี้เขาจะต้องสร้างภูมิเขาจะต้องมีภูมิที่แข็งแรงนะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือให้กินนมแม่ถูกไหมคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่จะทำให้เขาแพ้ถ้าเรารู้ถูกไหมคะแล้วพอเขาโตไปสักแบบ3ขวบ4ขวบ5ขวบมันไปถึงจุดที่เขาจะเริ่มกินอาหารทั่วไปละภูมิคุ้มกันในร่างกายเขามันก็จะเริ่มแข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นคือสิ่งที่เขาเคยแพ้พอเขากินตอนนั้นเขาอาจจะไม่แพ้แล้วก็ได้อันนี้ก็ต้องดูเป็นเคส by เคสก็คือดูที่ลูกเราเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตอบได้ชัดเจนหรือเปล่านะคะถ้าสงสัยเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะก็เดี๋ยวจะตอบคำถามอีกสักประมาณ15นะคะ 15-20 นาทีถ้าไม่มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมก็จะจบไลฟ์ของวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวลองรอคำถามจากคุณแม่ก่อนนะคะตอนนี้ก็เหลือกันอยู่2ท่านนะคะ
ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมกดสติกเกอร์อะไรมาให้หมอสักอย่างด้วยนะคะหมอจะได้รู้ปกติแม่ไม่แพ้อาหารทะเลแต่ว่าช่วงตั้งครรภ์30สัปดาห์ไปทานปูแล้วมีผื่นขึ้นอันนี้เป็นการบ่งชี้ว่าลูกจะแพ้ไหมใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่มีอาการตอนนั้นนะคะเคยทานอีกไหมคะต้องถามก่อนเพราะว่าเวลาที่เราทานอาหารทะเลแล้วมีผื่นขึ้นเนี่ยถ้าประวัติเดิมของเราไม่เคยแพ้นะแล้วเรากินมาตลอดชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆเราไปกินอาหารทะเลสักครั้งหนึ่งแล้วมีอาการที่เป็นลักษณะของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นท้องเสียอะจริงๆท้องเสียเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของการแพ้อย่างเดียวนะคือในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคที่มากับอาหารทะเลมากกว่าทำให้เราท้องเสียแต่ว่าเรื่องผื่นเนี่ยเรื่องผื่นที่เกิดจากการทานอาหารทะเลอะค่ะมันมีอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักๆสามประเด็นหลักๆที่เกิดจากทำให้เรามีผื่นขึ้นหลังจากกินอาหารทะเลโดยเฉพาะปูด้วยนะต้องบอกว่าโดยเฉพาะปูเพราะว่าปูเนี่ยเดาว่าคุณแม่ทานปูแบบไม่ใช่เนื้อปูใช่ไหมคือทานปูแบบที่มีเปลือกอะมีเปลือกของมันนะคะคือโดยปกติอาหารทะเลอะกลไกที่ทำให้แพ้มันจะมีอยู่3อันอันแรกคือเราแพ้ตัวเขาเรียกว่าไอโอดีนที่มากับอาหารทะเลซึ่งถ้าเกิดว่าเราแพ้ไอโอดีนเนี่ยเราก็จะแพ้อาหารทะเลทุกอย่างเลยคือกินแต่เนื้อมันก็แพ้เพราะว่าไอโอดีนมันอยู่ในเนื้อสัตว์ของอาหารทะเลมันจะมีไอโอดีนถูกไหมคะเพราะว่ามันมาจากทะเลเนาะอันนี้แพ้ไอโอดีนถ้าแพ้ไอโอดีนเนี่ยมันจะค่อนข้างยากละแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่นะคะคือถ้าแพ้ไอโอดีนเนี่ยเราจะกินวิตามินที่แบบว่าช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้ด้วยนะแล้วเราจะกินเกลือผสมไอโอดีนไม่ได้ด้วยนะคะแต่มีคนแพ้จริงๆแต่ว่าส่วนน้อยอันที่2เนี่ยที่แพ้อาหารทะเลอ่ะเขาเรียกว่าแพ้ตัวส่วนที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกแข็งของสัตว์ทะเลซึ่งมันก็คือไคโตซานมันก็จะอยู่ที่บริเวณเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไคโตซานเนี่ยโดยปกติแล้วเราไม่ได้กินเข้าไปโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าเราจะแกะมันออกก่อนแล้วเราค่อยกินแต่ว่าบางครั้งมันมีการแบบเรียกว่าเหมือนอะสมมติว่าถ้าเรากินกินปูแล้วเรากัดปูทั้งเปลือกอย่างเงี้ยคือเรามีโอกาสได้รับไคโตซานมีโอกาสแพ้ซึ่งแต่ว่าถ้าคนที่แพ้ไคโตซานเนี่ยเขาก็จะแพ้ตะหม่ำเสมอหมายความว่าทุกครั้งที่เขากินอาหารทะเลที่มีเปลือกเขาจะต้องมีอาการแพ้นะคะอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3คือก็คือเราอะไปโดนสารที่เป็นหลักๆคือถ้าให้พูดเขาจะบอกว่าเป็นฟอร์มาลีนแต่ว่าจริงๆมันก็คืออาจจะเป็นแบบตัวที่มันช่วยทำให้อาหารทะเลสดและใหม่เวลาที่เขาส่งผ่านมาจากที่เขาเก็บมาค่ะที่เวลาเขาใส่น้ำแข็งเยอะๆอ่ะคือในน้ำแข็งนั้นมันมีการผสมสารบางประเภทอยู่นะคะเพื่อให้เนื้อสัตว์ตรงนี้มันยังแบบสดอยู่เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันจะปนเปื้อนมากับอาหารทะเลได้เมื่อมันถือว่าเป็นการปนเปื้อนน่ะคือโดยปกติแล้วในกระบวนการของการประกอบอาหารของร้านอาหารต่างๆเขาจะพยายามที่จะทำความสะอาดแล้วก็จะล้างส่วนพวกนี้ออกไปแล้วให้เรากินได้แบบที่ไม่มีสารพวกนี้ตกค้างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไร 100% นะคะมันก็อาจจะยังมีตัวนี้ตกค้างมากับอาหารบางครั้งที่เรารับประทานซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดผื่นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วมันจะเป็นผื่นที่เกิดเป็นบางครั้งที่มีการสัมผัสสารชนิดนี้เพราะฉะนั้นการแพ้ตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นการแพ้อาหารทะเลโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าหมอแนะนำหมออยากจะแนะนำให้คุณแม่ลองทานอาหารทะเลอีกสักรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นทุกครั้งที่เรากินอาจจะต้องดูว่าเป็นที่บางประเภทหรือเปล่าอย่างบางคนแพ้ปลาหมึกเนาะบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้ปูอะไรเงี้ยถ้าเราสงสัยตัวไหนก็ลองกินตัวนั้นนะคะถ้าเกิดว่ากินแล้วมันเป็นอีกแปลว่าแพ้จริงแต่ถ้าเกิดว่ากินครั้งนั้นเราเป็นแต่ครั้งเนี้ยกินแล้วสบายดีก็แปลว่าไอ้ครั้งนั้นอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของสารอะไรบางอย่างที่มันตกค้างหรือว่าปนเปื้อนมากับอาหารที่เรากินก็เลยทำให้เราแพ้นะคะให้ลองทดสอบดูก่อนเนาะเสร็จแล้วทีนี้ถามว่าลูกจะแพ้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนต่อคนนะคะ
คือเราแพ้ไม่ได้บอกว่าลูกจะแพ้และเช่นเดียวกันการที่แม่ไม่แพ้ก็ไม่ได้บอกว่าลูกเราจะไม่แพ้นะคือต้องดูเป็นคนต่อคนเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าลูกเราแพ้หรือไม่แพ้แน่ๆก็ต้องรอดูช่วงหลังคลอดแล้วก็ดูว่าเรากินอะไรแล้วลูกเรามีเอฟเฟกต์อะไรออกมานะคะตรงนั้นนะคะก็น่าจะตอบได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะทีนี้คำถามต่อไปก็คือของคุณเพ็ญพรรณีนะคะบอกว่าการทานไข่ที่ถูกต้องในแม่ท้องควรเป็นไข่สุกๆทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยไหมคะเพราะถ้าเป็นไข่ไม่สุก 100% ก็ทานได้ไหมจะมีอันตรายถึงลูกในครรภ์ไหมอันแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานที่เขาแนะนำว่าจะต้องทานสุกอ่ะก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะกำจัดเรื่องของพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาที่ปนเปื้อนมาในไข่เพราะฉะนั้นนะคะถามว่าการกินไข่อ่ะถ้าในแง่ของสารอาหารนะไข่ขาวอ่ะเวลาที่มันไม่สุกอะค่ะเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารจากไข่ขาวได้แบบ 100% อันนี้เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมคะว่าการกินไข่ขาวดิบอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะย่อยได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเสียคุณค่าทางอาหารบางส่วนที่ควรได้รับคือเราไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นไข่ขาวอ่ะควรทานสุกส่วนไข่แดงเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือการทานดิบมันสามารถที่จะรับสารอาหารได้คือร่างกายเรารับสารอาหารจากไข่แดงได้ซึ่งถามว่าเหตุผลเดียวที่อยากให้กินสุกก็คือกลัวว่าไข่มันมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียแล้วเกิดเราไปกินดิบขึ้นมาแล้วเราจะได้รับเชื้อโรคเท่านั้นเองนะคะในส่วนของไข่แดงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข่ขาวเนี่ยแนะนำว่าควรทานสุกเพราะว่าเราถึงจะได้รับสารอาหารจากไข่ขาวอย่างเต็มที่ไม่งั้นกินไปลูกนึงอาจจะดูดซึมได้แค่ครึ่งลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เท่านั้นเองถ้าถามหมอคือกินได้ไข่ดาวไม่สุกก็ไข่ข้นอะไรเงี้ยก็ทานได้นะคะหรือไข่ต้มที่เป็นยางมะตูมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้แต่จะต้องมั่นใจว่ามันสะอาดเท่านั้นเองนะคะทานได้ค่ะโอเคมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะในวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ยังมีคุณแม่เข้ามาฟังอยู่ในไลฟ์กับหมอนะคะตั้ง2ท่านนะคะถึงตอนนี้เพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าเนี่ยจะมีใครทันเข้ามาฟังไลฟ์หรือเปล่านะคะแล้วก็หัวข้อก็อาจจะเป็นหัวข้อที่ยังแบบไม่ใช่ระยะที่คุณแม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่ในกลุ่มก็ยังไม่คลอดกันเนาะส่วนใหญ่จะไปคลอดกันช่วงปลายปีนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะยังไงถ้ามีคำถามเพิ่มเติมภายหลังก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาในกลุ่มได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรขัดข้องหมายถึงส่วนตัวหมอนะถ้าไม่ติดงานอะไรก็คือในสัปดาห์หน้าหมอก็จะหาวันเข้ามาไลฟ์ในหัวข้อถัดไปให้อีกทีค่ะแล้วก็สำหรับคำถามไหนที่น่าสนใจหมอก็อาจจะเอามาไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์ตอบในช่วงที่มีโอกาสได้เข้ามาให้ความรู้ในกลุ่มนะคะคุณเพ็ญพรรณีถามว่าอาการตะคริวในแม่ท้องไตรมาส3เป็นเพราะขาดแคลเซียมไหมคือถ้าสมมติว่าณปัจจุบันนี้คุณแม่ไม่ได้ทานแคลเซียมเสริมก็เป็นไปได้นะคะแนะนำให้ลองทานแคลเซียมเสริมดูก่อนแต่ถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังทานแคลเซียมอยู่แล้วในทุกๆวันเนี่ยการที่เราเป็นตะคริวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการขาดแคลเซียมโดยตรงแต่ว่าการเป็นตะคริวในช่วงท้องมันอาจจะเกิดจากอีก2ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องของการขาดธาตุแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมในเลือดของคนท้องบางส่วนเนี่ยพบว่ามีระดับต่ำกว่าปกติซึ่งตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นตะคริวแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของโพแทสเซียมนะคะซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยถามว่าเราจะหาได้จากไหนหาได้จากการกินกล้วยหอมนะคะง่ายที่สุดเลยทานกล้วยหอมวันละครึ่งลูกเพิ่มเข้าไปจากการที่เรากินคือจริงๆแมกนีเซียมมันก็มีในกล้วยหอมด้วยนะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเป็นตะคริวอันดับแรกถ้าไม่ได้กินแคลเซียมลองขอแคลเซียมเสริมจากคุณหมอหรือถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้ให้จะซื้อร้านขายยาก็ได้นะคะแคลเซียมที่สามารถทานได้ในช่วงท้องไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเม็ดก็ได้ที่เป็น 1,000 มิลลิกรัม 600 มิลลิกรัมได้หมดเลยหรือจะเป็นแคลเซียมประเภทฟองฟูก็สามารถทานได้เรียกว่าแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะคะซื้อร้านขายยาได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ทานแคลเซียมอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีอาการตะคริวอยู่แปลว่าเราอาจจะขาดแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมให้ไปทานกล้วยหอมนะคะวันละครึ่งลูกก็พอนะเพราะว่าถ้าทานทั้งลูกแล้วกินทุกวันเนี่ยแนวโน้มเราจะเพิ่มน้ำหนักนะคะมันก็จะทำให้เราเรียกว่ากินเยอะเกินไปนะคะก็ไปทานกล้วยหอมวันละครึ่งลูก
ต่อเนื่องดูนะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์มันก็จะทำให้ตัวโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมในเลือดของเราค่ะเพิ่มสูงขึ้นอาการตะคริวก็จะดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการกินเสริมนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเนี่ยกล้วยหอมเนี่ยทานทุกวันก็น้ำหนักเกินได้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูเป็นคนๆไปนะคะก็น่าจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้แต่ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วเห็นตกส่งเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเข้ามานะคะก็คิดว่าน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วเนาะเดี๋ยวเรายังไงก็เจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามทุกๆคำถามด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย